สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องวันนี้ผมมาแวะเคียงเนื้อเคียงเกาพี่น้องสวงัวกี้พี่น้องร้านนี่สิสดทุกมื้อว่ามันเฮ็ดใหม่ทุกมื้อครับเพิ่นจะเฮ็ดประมาณ 4:00 น. 5:00 น.ประมาณนี้ครับผมเคยไปแวะซื้อตอนดึกๆอยู่ครับนี่เนื้องามแฮงพี่น้องมื้อนี้ผมจะเอาลิ้นพี่น้องลิ้นไปซกเล็กพี่น้องผมบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อพ่อค้าเพิ่นใจดีแฮงมื้อนี้เพิ่นอารมณ์ดีครับเพิ่นแถมมาให้ผมนําขอบคุณหลายๆเด้อครับนี่ครับเฮาได้ลิ้นมาเฮาก็เอามาลอกหนังข้างนอกออกเอาแต่ทวนข้างในไปน้องนี่ที่ผมที่เบิ่งเนาะคนเอามาปาดเครื่องซะก่อนไปน้องเขาจะหั่นตอนน้อยๆพอครับแล้วมาเลาะหนังมันออกครับไปน้องหนังตัวนี้มันจะหยาบไปน้องเขาไม่ต้องเอาครับเขาจะเอาแต่ส่วนข้างในพอครับเราก็มาซอยไปน้องซอยตอนพอดีครับนี่ตอนพอดีคำเขาเพราะว่าตอนเขาไปย่างไปต้มมันจะกึดกึดหอมดีไปน้องลองมากินแบบดิบๆเบิ่งไปน้องผมก็ไม่เคยเห็นจักเถื่อนี่เถอแรกเกิดกันครับนี่ลอกมาตัวนี้เขาถิ่มไปน้องเขาบอกเอาครับเป็นส่วนหนังข้างนอกมันเนาะเฮ็ดนี่ครับอีกส่วนหนึ่งก็เฮ็ดคือกันเลยครับพี่น้องเขาก็มารอออกแล้วไปปรุงเบื้องพี่น้องนี่ก่อนอื่นเขาก็เอาเนื้อที่เขาหั่นแล้วครับมาใส่ลงในหม้อเลยครับนี่แล้วก็มาใส่เกลือก่อนพี่น้องเกลือผงนัวผงชูรสเท่านี้แหละครับแล้วก็ใส่น้ำปลาพี่น้องแล้วก็มาใส่บีแท้เนี่ยครับบีแท้ข้างร้านบันเทียมให้ผมครับใส่พริกผงพี่น้องพริกผงข้าวคั่วครับเพื่อความหอมพี่น้องข้าวคั่วนี่ซื้อเอาครับไม่ได้คั่วแล้วก็หอมที่เขาซอยไว้ครับคนๆเนี่ยเขากันแล้วก็มาใส่ไอ้นี่ครับโรหิตครับพี่น้องนี่ใส่หลายๆเลยครับลอยเลือดไปเลยครับคนเนี่ยการเติมขั้วยักหน่อยครับเพื่อความข้นใส่แล้วขั้วมาเร็วนี่ครับใส่ยักหน่อยครับคนให้เข้ากันนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บแฮงครับผมเฮ็ดกินเทื่อแรกผมยังติดใจเลยครับพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับรับรองว่าบ่ผิดหวัง